ดีเจ้าตอนนี้ข้าเจ้าอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า600ปีและยังกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่รายละเอียดจะเป็นจะใดนั้นไปตวยพรกันเลยเจ้าวัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารในสมัยแรกวัดนี้มีชื่อว่าวัดลีเชียงพระหมายความว่าวัดที่ตั้งใกล้ตลาดกลางเมืองสร้างขึ้นโดยพระยาผาอยู่กษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายโดยโปรดให้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาขึ้นก่อนในสมัยพระยาแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์มังรายได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ดังนั้นจึงมีการเรียกชื่อวัดว่าวัดพระสิงห์ตั้งแต่นั้นมาพระอุโบสถเป็นทรงพื้นเมืองล้านนาหน้าบันแบ่งเป็นช่องซุ้มประตูโขงเป็นไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวเป็นรูปหงส์และพญานาคบานประตูเป็นงานลงรักปิดทองรูปทวารบานภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่และพระพุทธรูปปางต่างๆวิหารหลวงเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาสมัยครูบาศรีวิชัยหน้าปันเป็นไม้แกะสลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคคำเป็นสถาปัตยกรรมอีกแห่งของวัดพระสิงห์ที่สมควรเข้าไปชมเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปแบบเชียงแสนจิตรกรรมลายรดน้ำบนพื้นชาติรูปซุ้มปราสาทส่วนฝาผนังในวิหารลายคำตกแต่งภาพจิตรกรรมเรื่องสังทองสุวรรณหงส์และภาพวิถีชีวิตและเครื่องแต่งกายของชาวล้านนาในอดีตไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างอาคารก่ออิฐถือปูนและอาคารเครื่องไม้คือชั้นล่างก่ออิฐถือปูนประดับด้วยปูนปั้นรูปเทวดาทรงเครื่องและสัตว์หิมพานต์ที่มีรายละเอียดงดงามน่าชมส่วนด้านบนเป็นอาคารไม้ที่มีการตกแต่งด้วยปูนปั้นและกระจกสีมาสักการพระพุทธสีหิงเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วรู้สึกสบายใจแต่เจ้าท่านผู้ชมบ่ดีลืมมาพอศิลปกรรมอันทรงคุณค่าและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะเจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนปะกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีเจ้า